สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันสไตล์อันสไตล์แบบเก่าเนาะค่ะเนาะ มาค่ะอันคลิปพามาอันนี้ค่ะมากินกาแฟเด้อมากินกาแฟนำกันค่ะพามากินกาแฟพามาอันคุยกันมาทักทายกันเนาะค่ะเนาะตอนเช้าๆเด้อจ้าเด้อตอนนี้ประมาณ8 โมงครึ่งค่ะตอนเช้าอันถ้าว่าเอ้ยปิดไฟนี่ค่ะไฟเฮือนเอ้ยนี่เปิดเต็มแล้วค่ะเต็มเลยถ้าบ่เปิดถ้าเอ้ยอันปิดไฟนี่ข้างนอกนี่อันมืดมืดเลยนะคะมื้อนี้พันเป็นมืดมืดมืดดีๆนะคะมืดตื่นเลยก็ยังบอกกับอันแฟนเอ้ยพันบ่อยู่เฮือนเนาะค่ะพันไปเหลือก็เลยบอกว่ามันคือมืดแท้มื้อนี้มันก็มืดดีๆนะคะถ้าปิดไฟนี่เป็นคือกลางคืนนี่เป็นสลัวอยู่เป็นอึมซึมอยู่สินะคะเนาะกบฏตีดอกมันเป็นเมืองหนาวอากาศมันพันอากาศก็โผไส้ใดเอ็นกรมอุตุบอกว่ามันประมาณมัน7-10 องศาเนี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้มันยังเซาอยู่มันก็เอ้ยว่าก็ประมาณ5-6 องศาเนาะตอนนี้ข้างนอกอ่ะแต่ว่ามันบ่มีลมมันก็เลยเป็นอากาศที่ว่าบ่หนาวจัดเนาะค่ะเนาะถ้าว่ามันมีลมเข้าสิมันสิเป็นอากาศเย็นเนี่ยค่ะเย็นล่ะค่ะเย็นแล้วก็ลมพัดวิวๆก็หนาวเลยถ้าออกข้างนอกนี่ใส่เสื้อหนาๆแล้วก็ใส่ถุงมือเนาะค่ะเนาะคำสั้นก็เป็นใครเย็นๆนะคะมาอันเริ่มแรกก็จมมาฝังซ้ำเนาะค่ะเนาะบ่แม่นว่าจมอันนั้นเด้อค่ะจมในทางที่ดีอากาศหนาวนี่มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะค่ะเนาะเอาก็เสื้อผ้าหนาๆอันออกข้างนอกแล้วก็ใส่อันถุงมือใส่หมวกใส่อันรองเท้าบูทอันที่มันอบอุ่นเนาะค่ะเนาะที่มันกันน้ําใดว่างั้นเถอะไปถ้าว่าบ่กันน้ํามันชื้นมันเติมมันเปียกแล้วมันก็บ่สะดวกเท้าเอาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือว่าจมในทางที่ว่าอันจมตามสไตล์เอ้ยแต่ว่าบ่ได้บ่นแบบว่าอันน่ารําคาญบ่ค่ะมันเป็นวิถีชีวิตทางนี้เนาะค่ะเนาะช่วงเวลาณจุดนี้มันเป็นช่วงอากาศเย็นว่างั้นเถอะไปอากาศเย็นก็มื้อนี้ก็บ่มีแดดเลยค่ะแดดเหี้ยแดดบ่มีเลยมันสิมีเป็นบางเมื่อวานนี่ก็บ่มีแดดค่ะเป็นอากาศคึ้มๆเป็นเอ้ยตุ๊กตาสิเอิ้นบอกว่าอากาศโรแมนติกแม่นบ่คะมาเว้าหลายๆเนาะเอ้ยนี่ค่ะเนาะเว้าไปเต๊กเด้อค่ะนี่ฟังกันม่วนๆนะจ๊ะเด้อมาค่ะนี่มาเด้อเอาเทเลยค่ะเทกาแฟหรือว่ารินกาแฟเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาดื่มกาแฟหรือว่ากินกาแฟกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันจ้าโอ้ยกาแฟก็จะแม่นหอมเนาะค่ะเนาะมีแหงนี่จ้ะตอนเช้าๆก็ได้กินนั้นกาแฟข้างผู้เหลืออันคอกาแฟว่าหั่นปะเขาพูดหรือบ่กินกาแฟก็บ่เว้ากันเนาะค่ะเนาะมามื้อนี้เอิ้นพามาฮูบกาแฟค่ะมีแห้งมีแห้งค่ะชื่นใจเนาะค่ะเนาะตอนเช้าๆมาค่ะมันนี่ก็ค่อยๆจิบไปหาเรื่องมาคุยกันบ่ค่ะมาเม้ามอยมาฝอยเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เอ้ยก็บ่ได้ออกไปก็เลยดอกค่ะว่าเพราะว่าเมื่อวานเอ้ยไปซื้อของ
เอ้ยไปซื้อกับเขาเนาะค่ะไปสองรอบเลยค่ะไปกับน้องสมพู่เมื่อวานในสองรอบอันรถก็มีเนาะค่ะแต่ว่ามันเอามันสะดวกเนาะค่ะเอ้ยมันชอบไปอันกับน้องสมพู่ขี่แล้วมันสะดวกมันเร็วมันไปนําทางอันรถสกูตเตอร์กับทางจักรยานนี่มันทางเดียวกันเนาะค่ะเนาะถ้าทางไปทางรถอันหยุดนี่มันก็ต้องไปแล้วก็ไปแล้วมันบ่แม่นว่าอันเอ้ยต้องไปซื้อหลายสินี่นะเอ้ยก็เลยเอาอันต่างขี่อันน้องสมพู่ไปอันตากอากาศนําค่ะอากาศเย็นๆแต่ก็เป็นอากาศที่ว่าสบายตัวสดชื่นค่ะใส่เสื้อผ้าหนาวหนาเสื้อถุงมือเนาะค่ะเนาะแล้วก็ลมเย็นๆพัดก็มีแหงเนี่ยค่ะเอ้ยมันชอบแบบนี้ก็เลยส่วนมากก็ไปใจกับเขานี่สิเอาน้องสมพู่ไปค่ะแต่ว่าถ้าช่วงหรือมันเกิดมันลื่นเนาะค่ะเนาะข้างนอกมันลื่นมันเฮาก็ขี่บ่ได้เนาะค่ะเนาะขี่ได้แต่ว่าเฮาก็ยานว่าหั่นเด้อไปก็ต้องเอารถไปจ่ายว่างั้นเถาะแต่ว่าเอ้ยก็ซื้อมาอันซื้อของที่ว่าใส่ช่องฟิตใส่ตัวเอ้ยก็ซื้อมาเยอะอยู่ค่ะเมื่อวานนี้ก็อีกอันพูดแล้วก็ไปเป็นอาทิตย์หน้าพุ่นล่ะอาทิตย์หน้าหรือว่าอันของบางอย่างที่จะต้องงั้นซื้อเนาะค่ะเนาะถ้าบ่อันนั้นก็เพราะว่าของมันเยอะอยู่อันนี้ให้ไซส์ฟังด้วยจ้ะเด้ออ้าบางผมเดี๋ยวมันเปลี่ยนวิธีนี้ค่ะอันแฟนเอ้ยตุ๊กตาก็ออกไปตั้งแต่ไปท่าเรือตั้งแต่ตอน8 โมง 8 โมงครึ่งค่ะ8 โมงเพิ่นออกแล้วเอ้ยก็มาต้มกาแฟแล้วเอ้ยก็มานั่งอัดคลิปเพิ่นก็ไปแล้วค่ะเพิ่นเอารถอันเอาน้องสมพู่ไปมื้อนี้รถอันสกูตเตอร์เพิ่นอันหัวอันเพิ่นเอิ้นเตอที่ฉีดน้ํามันเนาะค่ะเนาะที่สูบฉีดน้ํามันมันบ่ดีก็เลยเมื่อวานนี้เอาไปเฮอสร้างเพิ่นเบิ่งอีกอ่ะบ่แม่นเด้ค่ะไอ้เบอร์พันสร้างพันเบิ่งเนี่ยแต่มื้อวันจันทร์เนาะค่ะเนาะเออตั้งแต่มื้อวันจันทร์ตอน10 โมงเช้าก็นึกว่ามันแล้วมันบ่แล้วค่ะเมื่อวานนี้สร้างมันก็เลยโทรมาบอกว่ามันบ่แล้วแล้วเพิ่นต้องตรวจมือว่ามันเป็นตึกคือเป็นซินี้สินะแฟนเอ้ยก็เลยบอกคําซั่นเฮายืมอันน้องสมพู่ตัวไปเด้อตุกเด้อเพิ่นบอกเอาไปแม่ว่าเอ้ยก็บอกเพิ่นก็เลยบอกว่ามีแต่เธอเติมน้ํามันเพราะว่าเอ้ยคิดว่าน้ํามันเพิ่นอยากน้ําหมดสินะค่ะเอ้ยว่าน่ะเอ้ยก็มีน้ํามันสํารองแต่ว่าเอ้ยบ่ได้เทซื้ออันเมื่อวานนี่เพิ่นก็เลยบอกเอ้ยเฮานําไปเติมอยู่ปั๊มเฮอเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยไปเมื่อกี้นี่ค่ะไปเมื่อกี้เอ้ยก็มาต้มเพิ่นก็เลยเอาตัวก็อัดคลิปตัวแล้วเนาะเพิ่นว่าม่วนเอาก็ต่างคนต่างอันทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ไปอันเรือเพิ่นอันเห็นนัดกับหมู่เพิ่นไว้อยู่ค่ะเพิ่นน่ะเอทันเอทนี้เอ้ยก็บ่ได้ไปเด้อมื้อนี้มันบ่จําเป็นเพราะว่าไปเฮาก็บ่ได้เอตื้อเอ้ยก็บ่ได้เอตื้อเสมันหนาวพังก็เลยบ่ไปนําเว้นแต่ช่วงที่ว่าอันที่พันเฮ็ดต้องการเอ้ยไปช่วยอันเก็บหั่นเก็บนี้อยู่นําเรือเนาะค่ะเนาะทําความสะอาดเอ็นหั่นเอ็นนี้ก็เอ้ยก็ไปค่ะทางพันคัดเล็กคัดแต่แล้วผู้สายเพิ่นบ่ค่อยอันนั้นเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็บอกว่ามื้อนี้ไปดูดฝุ่นเฮาเด้อเพิ่นก็เอ้ยก็ไปเพิ่นมื้อนี้บ่ได้ไปแต่ก็ต่างคนต่างไปค่ะก็มันก็เป็นอากาศที่ว่าถ้าว่าน่ะออกข้างนอกก็เป็นอากาศดีอยู่ค่ะเพราะว่าลมบ่ค่อยมีลมตอนนี้ยังบ่มีลมแต่ว่าเห็นตอนบ่ายก็คือสิเป็นอกอันตอนแรงๆเนาะค่ะเนาะอาจสิมีอันมันสิมีลมอยู่ทางกรมอุตุเพิ่นบอกมันสิเป็นอากาศเย็นแล้วก็มันสิมีลมเข้าเพิ่นบอกถ้าลมเข้าก็เป็นอากาศเย็นอีหลีเด้อค่ะดังเฮือนเอ้ยนี่มื้อนี้เอ้ยก็น่ะเอ็ดกระจุกกระจิกหางานนั้นบ้านเอ้ยงานบ้านของเอ้ยตุ๊กตานี่ก็รีดผ้าก็อยากขี้ค้านอยู่เด้อค่ะตัวนี้ก็ได้ผ้าก็ซักไว้แล้วก็แต่ว่าปั่นแห้งแล้วเหรอคะปั่นแห้งแล้วยังบ่ได้ห้องเอาออกซ้ําบ่แม่ความขี้ค้านใช้เรื่องอันทางลบของตัวเองเนาะค่ะเนาะลางเทื่อมันก็เป็นเด้อค่ะเอ้ยก็ได้ลางเทื่อก็ขยันอยากเอ็ดไปหมดค่ะลางเทื่อนี้อันส่วนหน้าบ้านหลังบ้านนี่กวดจนเอี่ยมเบอร์ไม้นี่อันตกนี่ก็บ่อยากฮอดเด้อมันตกมันเป็นซ่วงเนาะค่ะเนาะมันเป็นซ่วงแต่หลังๆมาเอ้ยก็ทําความสะอาดพันเยอะทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านเบอร์ไม้พันก็เบิ่งแม่ค่ะทางหลังเหือนเอ้ยมันก็ร่อนมาแล้วเนาะค่ะเนาะมันมีตะกิ่งก็ไม้ใหญ่ก็หลายเด้อค่ะทางเหือนทางหลังเหือนเอ้ยนี่มันเริ่มมีตะกิ่งก็เมื่อก็มีแต่อันก็ไม้อยู่นําสวนนั้นเป็นพุ่มเล็กๆน้อยๆที่มันยังบ่ออกแล้วสินะค่ะอันนี้ก็ถ้าพันบ่ร่วงหมดก็ถ้าว่าเกิด
มันเย็นจัดติดลบเนาะค่ะเนาะหิมะลงมันแต่พันก็คือว่าก็คือตายไปในตัวเองว่าหันเดี๋ยวไปจะหน่อยอีก4-5 เดือนข้างหน้าก็อากาศดีพันก็ขึ้นมาใหม่เนาะค่ะเนาะมันเป็นธรรมชาติเออว่ามันเป็นธรรมชาติที่ว่ามันพัดเปลี่ยนหมุนเวียนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะของการอยู่ทางแถวยุโรปยุโรปนี่มันเป็นเมืองหนาวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอาเซียก็เป็นเมืองร้อนโซนร้อนว่ะค่ะโซนร้อนแต่ว่าแถวไปแถวแถวเมืองจีนเนี่ยก็มันเป็นทั้งโซนร้อนทั้งโซนหนาวเนาะค่ะเนาะมีกระทั่งหิมะมาหันเดี๋ยวไปก็บ่เว้ากันมันก็เป็นตามสภาพอันแวดล้อมธรรมชาติเนาะค่ะเนาะก็เลยเมื่อวานนี้ไปซื้อแต่มาได้ไปก็เลยไปซื้ออันขนมประจําปีเนาะค่ะเนาะขนมประจําปีก็คือแกรนเตโบอันแกรนเตโบเลยว่าโอลิโบที่เอ่ยชอบไทยลงคลิปดีอยู่ค่ะที่ว่าเป็นลูกกลมๆมีแป้งแล้วมีลูกเกดนะคะก็เลยไปซื้อมาเมื่อวานนี้อันซื้อมาอัน5 เหรียญเนาะค่ะ5 เหรียญพะเนอ6 อันเนาะ5 เหรียญ 5 เหรียญ6 อันก็เลยพอดีซื้อมาฮอดเมื่อวานก็เลยแฟนเอ้ยพันพอดีกลับมาพอดีกำลังฮ้อนๆก็เลยพากันกินก็แซ่บอยู่ด้วยค่ะกินน้อยนึกเพื่อนว่ามีอันคนมากดกิ่งก็บ่ได้นัดเพิ่นเนาะค่ะเมื่อวานเพราะว่าเป็นอันผู้เฒ่าที่เอ้ยไปส่งหนังสือพิมพ์เนาะค่ะเพื่อนเพราะว่าเอาอันเพื่อนมาหาเพื่อนไปเช็คอันการติดเชื้อเนาะค่ะเนาะเพื่อนรู้สึกบ่ค่อยสบายเพื่อนก็เลยมาเพื่อนก็เลยไปเพื่อนตรวจบ่มื้อเหลือสันมื้อวันพฤหัสจังใดหูจักผลเพิ่นบอกเพิ่นก็มานั่งน้ําน้อยนึงเอ้ยก็เลยต้มกาแฟก็กินค่ะเมื่อวานนี่อันถ้าว่ามาแล้วบ่เห็นพวกเอ้ยมันก็ผ่านไปซินี่นะคะแต่ว่าเพิ่นพอดีเห็นอยู่เหือนกันทั้งคู่กับเมื่อวานตอนนั้นแต่ว่าเอ้ยก็เพิ่งเข้ามาแต่ซื้อกับเข้าด้วยค่ะเมื่อวานไปซื้อของใจของเอ้ยเพิ่งเข้าเหือนมาแฟนเอ้ยก็เพิ่งเข้าเหือนมากําลังนั่งอันกําลังน่ะกินอันแกรนเตโบเนาะค่ะเนาะพอดีพันเรามากดกินก็เลยเอ้ยก็เลยไปต้มกาแฟก็เลยได้คุยกันก็ดีคือกันค่ะได้คุยกันหน่อยนึงก็คือแบบบ่ได้นัดหมายเนาะค่ะเนาะมันเพิ่นผ่านมาเพิ่นก็ยังอุตส่าห์มาแวะเพิ่นบอกว่าเฮาขี้ฮอดสุดโตบ่ได้เห็นเหิงแล้วเพิ่นว่าแต่เอ้ยก็ไปส่งหนังสือพิมพ์พันอยู่อันมื้อเว้นมื้อเนาะค่ะแต่ว่าเอ้ยบ่ได้ขึ้นไปหาเพราะว่าก็ต้องระวังว่ายานเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบางครั้งเฮาพันไปโดยบ่ได้บอกนี่เพิ่นอันผู้เฒ่าเพิ่นก็ตื่นสวยอยู่เนาะค่ะฮู้อันเกือบ10 โมงอัน9 โมงครึ่ง10 โมงเพิ่นยังตื่นสิค่ะเอ้ยก็ว่ามันสําหรับเอ้ยเพิ่นมันสวยว่างั้นเด้อไปเอ้ยไปยอดใส่น้ําตูเพิ่นแล้วเพิ่นยังลงมาเอาเดี๋ยวนี้ก็ย่างบ่ได้หึงเด้อค่ะเพิ่นย่างอันก็นั่งรถอันรถไฟฟ้าน้อยเพิ่นน่ะค่ะเพิ่นก็ขี่ลงมาขึ้นลิฟต์แล้วมาลงลิฟต์แล้วก็มากดเอาแล้วก็เอาขึ้นไปย่างเหินบ่ได้เพิ่นว่าเพิ่นมานี่มันก็มาอันมันเกือเหือนเอ่ยอยู่เนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยถามว่ามารถตะเลอเพิ่นว่าเพิ่นบ่เอารถแล้วเพิ่นรถเพิ่นเอาออกไปเนาะเพราะว่าอายุเพิ่น92เนาะค่ะเนาะเพิ่นลูกหลานเพิ่นบ่อยากคือคับเพิ่นเลยมารถอันรถบัสมันจอดอยู่หน้าบ้านนั่นพอดีหน้าตึกแฟตที่เพิ่นอยู่ลงมาเลยย่างมาประมาณ5นาทีก็ฮอดเหือนเอ้ยก็เลยแฟนเอ้ยก็บอกว่าเฮ้อเฮาไปส่งอยู่ว่าเพราะว่าบ่ต้องเพิ่นว่าเฮามาได้เฮาก็กลับได้เพิ่นบอกก็คักได้ค่ะแต่ว่าเพิ่นก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าที่เพิ่นอยากตรวจนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นรู้สึกเพิ่นบ่ค่อยคักน่ะมันคือเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวคือเป็นไข้สินะคะแต่ก็ว่าลางเทื่อก็เป็นวัดก็ได้เนาะค่ะเนาะก็นั่งก็มาหาเหือนเอ้ยก็นั่งห่างกันเด้ค่ะเม็ดครึ่งอันเพิ่นก็บ่ได้มานั่งก็คุยกันน้อยนึงค่ะคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยกันเพิ่นอันเมียเพิ่นก็อายุ90เนาะค่ะเนาะโตปานนั้น93ย่าง92 93ในย่างก็บ่ตีหรอกค่ะมันเป็นสภาพอันเอ้ยแล้วมานั่งคิดแบบนี้ค่ะเอ้ยแล้วมาคนเฮาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะตอนหนุ่มตอนสาวนี่เฮาสิบ่ได้คิดตื่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าร่างกายเฮามันแข็งแรงแม่นบ่ร่างกายเฮามันแข็งแรงแล้วมันก็คือความรู้สึกอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอ๊ะแต่มันก็กระชุ่มกระชวยแม่นบ่ค่ะวันนี้มาถึงวัย90เนาะค่ะเนาะเอ้ยเบิ่งเอ้ยบ่ได้เปรียบเพิ่นเด้อค่ะเนาะแต่ว่าสําหรับเอ้ยแฮงมานั่งคิดผู้เดียวก็อันนี้เฮามากินกาแฟแล้วมาคุยกันเนาะค่ะเนาะมันนั่งเบิ่งแล้วเด้อ
คนอายุ90เนาะค่ะเนาะแม่นอะแข็งแรงแต่ว่ามันระบบทุกอย่างมันบ่แม่นวัยหนุ่มวัยสาวเนาะค่ะเนาะการย่างกับการนั่งการย่างกับอันเทือกกับเมื่อยเนาะค่ะเนาะอันแต่ก่อนที่ว่า5-6ปีหลังนี้เพิ่นยังอันที่ว่าเอ้ยเพิ่นสัมผัสอันกับผู้เฒ่าที่เอ้ยไปส่งหนังสือพิมพ์นี้5-6ปีหลังอันเพิ่นก็ถึงว่าเพิ่นน่ะอายุอัน80กว่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นยังแข็งแรงแต่ว่ามาเลข90ขึ้นแล้วนี่เพิ่นก็เว้าเลยเด้อค่ะเพิ่นว่าโอ้เฒ่านี่บ่อยากแข็งแรงปานเลยมันก็แม่นอยู่ล่ะเพิ่นว่าเพราะว่าเฒ่าก็90กว่าแล้วแต่ก็อยู่ก็ตื่นขึ้นมานี่ถ้าว่าบ่เจ็บตุนโตบ่หันบ่นี่ก็แฮปปี้เพราะว่าแต่ว่าเมียเพิ่นนั้น90พันบ่อยากแข็งแรงพันเลยเพิ่นบอกคือเป็นนั้นอดๆแอดๆนะคะอันนี้เพิ่นผู้ชายเพิ่นแข็งแรงอยู่เพิ่นออกข้างนอกอยู่แต่ว่าเมียเพิ่นนั้นบ่ค่อยออกข้างนอกเพราะว่าอันย่างบ่ได้ค่ะเพราะว่าอันไปล้มแล้วไปผ่าตัดก้นเนาะค่ะเนาะเว้าเรื่องอันทางเมียเพิ่นไม่ยิงไปผ่าตัดก้นแล้วย่างได้อยู่แต่ว่าย่างหึ่งๆบ่ได้ย่างไปสัก10นาทีนี่ก็ต้องได้พักแล้วผู้เฒ่าเพิ่นก็ย่างหึ่งบ่ได้เนาะค่ะเนาะส่วนมากเพิ่นก็ออกไปย่างผู้เดียวบ่มาย่างข้างๆเฮือนอันไปอันซุปเปอร์มาร์กไปจ่ายกับเขาอันไปคู่มื้อสิน่ะค่ะเฮือมันเป็นกิจวัตรประจําวันคือว่าได้ออกได้เห็นหมู่ได้เห็นคนฮู้จักอยู่ซุปเปอร์มาร์กได้ทักทายได้คุยกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าว่าเฮาดูแลตัวเองได้ค่ะแต่ว่าถ้าเฮาออกข้างนอกบ่ได้นี่เฮาก็มันก็บ่เห็นเผอดีนะคะเนาะมีแต่คนเว้นแต่คนที่น่ะไปหาเฮาแม่นบ่อันนี้เอ้ยก็เลยมานั่งคิดว่าโอ้มันเป็นวัยเนาะค่ะเนาะวัยมันห่างกันเนาะค่ะเนาะถ้าว่าเฮามาเห็นแบบนี้แล้วก็ถ้าว่าคนหนุ่มคนสาวฟ้าวทํางงทํางานเนาะค่ะเนาะมีอาชีพเป็นของตัวเองสร้างตัวเองเนาะค่ะเนาะบัดเวลาเฮาอายุเยอะแล้วเฮาจังบ่ลําบากไปว่าเฮาจังบ่อันบ่เป็นภาระของคนอื่นอันคือว่าอยู่ได้แบบสบายสบายตัวสบายใจเนาะค่ะเนาะอันยืนด้วยลําแข้งของตัวเองสิค่ะแต่ว่าถ้าเฮาว่ามีตัวรอว่าเออเดี๋ยวก่อนฮอดเวลานั้นค่อยจังมาสร้างอีกทีมันก็สายเกินไปเด้อค่ะเอ้ยว่าโทษอาจารย์เอ้ยเอี้ยมมันก็สายเกินไปเด้อค่ะเพราะว่าวัยเฮามันบ่เฮอเอ้ยว่าถึงแม้เฮาอยากสร้างแต่ว่าทุกอย่างมันก็ถดถอยลงเนาะค่ะเนาะก็อันนี้แห้งใสให้ฟังค่ะคําว่าอันวัยหนุ่มวัยสาวมาฟังเบิ่งได้เห็นก็เฮ้ยเอ้ยเว้าก็อย่าลืมเนาะค่ะเด้อสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่เฮายังทําได้ถ้าวัยวันลืมมันล่วงเลยไปเนาะค่ะเนาะผ่านเลยไปยาวนานแล้วเฮาอยากหวนมาแล้วมันเวลามันไม่หวนกลับเด้ค่ะเวลามันสิบ่หวนคืนแม่นบ่อยากเอ็ดก็ทําเนาะค่ะเนาะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเอ็ดชอบทําแล้วบ่ไปลําบากคนอื่นเนาะอันนี้ก็เลยเป็นอันเมื่อเอ้ยแห้งเว้าให้ฟังค่ะเมื่อวานเอ้ยมานั่งคิดเบิ่งเพิ่นออกไปบ้านเมื่อแล้วเอ้ยก็เลยมานั่งอันนั่งคิดผู้เดียววันเวลามันก็ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะบ่มีวันหวนกลับเด้ค่ะเวลาวันเวลาวินาทีนี่เฮาอย่าไปอันโอดโอยว่าเออต้องแบบนั้นต้องแบบนี้บ่ค่ะต้องทําเองเนาะค่ะเนาะทําเองถ้าเฮาเริ่มวันนี้ณจุดนี้วินาทีนี้ก็บ่ได้น้อยก็ได้หลายเนาะค่ะเนาะอย่างน้อยก็เป็นความสุขใจที่เฮาได้ทําแม่นบ่เอ้ยแห้งคิดบ่มีเด้ค่ะ อันนี้ก็บ่คลิปนี้เว้าหลายเนาะจ่มมาฟังเนาะค่ะเนาะก็บ่ตีหรอกค่ะมันเป็นวิถีชีวิตคนวิถีชีวิตของมนุษย์การคงอาชีพเนาะค่ะเนาะอะกาแฟเอ้ยก็หมดถ้วยแล้วค่ะพากินก็จักเว้าเรื่องตื้อฟังเนาะค่ะเนาะกินกาแฟก็จ่มเมื่อฟังนําตามภาษาอันคลิปพาเว้าพาคุยพาทักทายกันตอนเช้าๆเนาะค่ะเนาะอันหมดแล้วกะบัดนี้เอ้ยก็สิบอกว่าอันเฮาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะเด้อมีความสุขกับวันนี้ค่ะมีความสุขกับปัจจุบันนะจ๊ะเด้ออดีตผ่านมาแล้วก็บ่มีวันหวนคืนค่ะได้แค่ความทรงจําถ้าอยากทําก็ต้องเริ่มต้นณจุดนี้นะจ๊ะแล้วก็เดินไปงามๆค่ะบ่อันล้มแด่อัน
อันตกของตกหลุมตกอันทะเลสันมหาสมุทรว่ายน้ำข้ามทะเลเนาะค่ะเนาะตกอันแม่น้ำตกอันหาดทรายตกตะเลกะยาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไปสะดุดตะกะยาก็ลุกขึ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะมันบ่มีวันสะบ่มีมื้อว่าที่ว่าน่ะสายเกินไปตามใดที่ว่าเฮายังบ่อันถึงไวเลขอัน90เนาะเอ้ยว่าเนาะ90ปัจจุบันนี้ก็บางคนมันก็สร้างตัวนะคะใดค่ะบางคนก็แต่ว่ามันก็เป็นไวที่ว่ามันเป็นไวคุณโสเนาะค่ะเนาะถ้าน่ะทําเอ้ยว่าก็ต้องทําที่เฮายังหนุ่มยังสาวถ้าน่ะทําก็ต้องวางแผนตัวเองเนาะค่ะเนาะว่าในเอสซิเหลอมันจังบ่ยากค่ะเอ้ยคิดเบิ่งนี่แบบนี้เด้อค่ะถ้าว่าเฮาบ่แผนตัวเองก็บ่วางแผนในชีวิตก็บัดเป็นเติมมาเฮาก็ยากเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแล้วก็เป็นภาระของคนอื่นถ้าว่าคนอื่นพันอุ้มเฮาใดก็โอเคแต่ว่าถ้าคนอื่นพันพ่อแม่พี่น้องพันอุ้มบ่ได้ต่างคนต่างเฒ่าก็มันก็สิ้นสุดกันเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงมันก็บ่ได้ตามเป้าหมายที่เฮาเว้าว่าเพราะฉะนั้นก็อยากเอสเตอร์คนหนุ่มคนสาวเนาะค่ะเนาะอันถ้าว่าอยากทําเตอร์ก็เฝ้าทําได้จ้ะเด้อเอสแล้วก็ย่างไปอันฮอดจุดที่เฮาอยากยืนค่ะซาแด่ไวแด่มันก็ไปถึงจนได้เอ้ยว่าเด้ออ่ะเอ้ยตุ๊กตาผาฝันก็คลิปนี้มื้อนี้พามาจมมือฝังค่ะจมตามภาษาเอ้ยเว้าม่วนๆคุยกันเนาะค่ะเด้อมาแล้วก็เอ้ยก็สิบอกว่าอันพอกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะเฮามีแต่ความสุขมื้อนี้ก็กินข้าวแซ่บนอนรับฝันดีแล้วก็เดินทางก็ปลอดภัยค้าขายก็เฮืออันขายดีเนาะค่ะเนาะหน้าที่การงานก็เฮือเจริญรุ่งเรืองได้จ้าพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ